ไอ้ท้ายช่วงที่ผมสมมติพูดวันนี้เนี่ยคือ why is it important ที่เราจะ celebrate OpenStack ผมคิดอยู่5นาทีตอนนี้ได้รับอีเมลจากดร.กสิเดชบอกว่าพี่ช่วยเป็น keynote speaker ให้ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าจะพูดอะไรดีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมลืมวันเกิดภรรยาผมไป The whole day ภรรยาผมไม่พอใจไปจากบ้านนะครับผมเลยนึกในใจว่าแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่เคย celebrate birthday ให้กับตัวเองภรรยาลืมวันเกิดของภรรยาทำไมจะต้องมาพูดถึงเรื่องการมา celebrate OpenStack ซึ่งไม่ใช่คนจะเป็นแค่แซฟซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มนะครับมันจะต้องมีความสำคัญที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สำคัญความสำคัญนะครับและมันมีความสำคัญต่อเรา as an individual OpenStack activities engineering แล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติเราขนาดนี้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนึงเนี่ยผมอยากจะโทษนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเรามาเซเลบเรต OpenStack Birthday เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีลักษณะเป็น joyful party ไม่ใช่ออกมานั่งเครียดคิดเรื่องเทคนิคอะไรมากมายผมสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่มันเป็นเรื่อง concept มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์นะครับOpenStack เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2553นะครับคือศาสตราจารย์ดร. เจนนะครับเป็น open source software platform นะครับเกิดขึ้นจาก collaboration ของ software engineer ทั่วโลกนะครับเป็น huge software platform ใหญ่มีความ flexibility สูงสามารถ customize สามารถจะทำอะไรต่อได้หลายอย่างเพื่อ manage cloud computing services ให้กับเรานะครับที่ผมจะพูดว่า OpenStack สำคัญเนี่ยเพราะว่า OpenStack เนี่ยสามารถเป็นของเราได้มันไม่ใช่เทคโนโลยีที่บอกว่าคุณแค่มายืนชื่นชมแล้วก็ผ่านไปมันสามารถจะมาเป็น step son step daughter คุณได้ถ้าคุณเข้าใจมันลึกซึ้งพอที่จะอยู่ที่ลักษณะอันนี้คือความสำคัญของ OpenStack นะครับแต่ที่มีความสำคัญมากกว่านั้นคือว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราเนี่ยพอพูดถึงเรื่อง Thailand 4.0ตอนนี้ผมจะเริ่มเดินมาที่รัฐบาลเพราะผมเป็น government agent นะครับถ้าเรา 4.0 เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง innovation เรื่องของ internal strength เรื่องของการพัฒนาประเทศเราในจุดที่ว่าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองได้ต่อยอดไปได้นะครับอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดสมมุติว่า OpenStack เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอาจจะไม่มีผลอะไรกับเราจำเราบ้างครับเลยเพราะตอนนั้นเองเนี่ยเราไม่มีความทะเยอทะยานพอที่จะสร้างเทคโนโลยีของเราเองที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีที่ระดับ Core ระดับ Deep Knowledge เพื่อจะมาสร้างประเทศชาติของเราแต่เวลานี้OpenStack เกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องจังหวะและสถานที่นะครับ OpenStack เองเนี่ยจะมีความสำคัญต่อ Cloud Computing Services ในประเทศเราอย่างสุดนะครับผมเคยไปพูดกับนักการเมืองข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านเกี่ยวเรื่อง Cloud Computingและดิจิทัลอีคอนอมีผมบอกกับท่านเหล่านั้นว่าถ้าเรามองว่าถนนโรงงานผลิตไฟฟ้าโทรศัพท์สำคัญต่อ traditional economy อย่างไร cloud computing และอินเทอร์เน็ตก็มีความสำคัญต่อดิจิทัลอีคอนอมีเช่นกัน
หรืออาจจะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเคลมว่าประเทศเราได้พัฒนาเป็นดิจิทัลgovernment digital economy ได้ถ้าเกิดเราไม่สักซีเราไม่ประสบความสำเร็จในการสร้าง cloud computing services ในประเทศเราให้มันคงถาวรและมีความใหญ่พอที่จะรองรับความต้องการในการพัฒนาประเทศของเราได้นะครับ government โดยเฉพาะ ECAcommitted ที่จะพัฒนา cloud computing หรือว่า G cloud ของรัฐบาลเนี่ยด้วย Openstack Technology นะครับมันเป็น deep commitment อย่างแรกเลยคือว่าที่เมืองไทยเราเนี่ยเราจะมีลักษณะว่าเราไปซื้อของเข้ามาใช้วิศวกร product manager เนี่ยจะมีอยู่นิดนึงในสมองคือว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าคนไทยเราไม่พร้อมเรามีคนไม่พอแต่พอเราถามว่าประเทศเราเป็นยังไงจะบอกว่าประเทศเราดีเจริญรุ่งเรืองแต่พอทำมาจริงๆว่าจะทำเขาไหมทำไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่ารัฐบาลเองก็มีความสับสนพอสมควรนะครับ DGA ก็ทีแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับผมคนไทยพูดจริงๆนะครับWe have tried แล้วก็ไม่สักทีเลยแหละก่อนที่ผมจะมาทำงานที่ ECA ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกเคยทำแล้วไม่เป็นปัญหาก็มีปัญหาถึง2 3ทีนะแต่ผมมาดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่าเราจะต้องเผชิญอีกต่อไปในปัจจุบันเราสามารถจะแก้ได้ผมเลยเอาผมเพิ่งแตกกับมาอีกครั้งนะครับและคราวนี้ผมคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จนะครับที่ผมพูดเนี่ยมันที่ผมพูดอย่างนี้คือว่า Openstack จะเกิดขึ้นและให้บริการภาครัฐอย่างแน่นอนนะครับและจะให้บริการภาครัฐและเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีทีมที่ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะจะ install operate config Openstack ที่สเต็ปแรกนะครับผมเองก็ไม่ประมาทเราใช้OpenStack company มาแบกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า EJ ไม่ได้ทำโครงการเพื่อมาทดลองเราทำโครงการเพื่อให้บริการจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่สามารถจะเช็คถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราแก้ไม่ได้เรียกว่าอะไรทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการจะมาดิสคัสเรื่อง technical problem หรือว่า obstacle พวกนี้ต่างๆแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าOpenStack จะมีความสำคัญต่อประเทศไทยมากนะครับอีกอันหนึ่งเลยเนี่ย OpenStack เนี่ย flexible enough ที่จะให้เราสามารถทำเรื่อง innovation ต่างๆบน cloud platform ของเราได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เราเคยคิดว่าทำไมมันมีคำว่า stack อยู่ในชื่อของ OpenStack ที่เรามี stack เพราะว่าเราสามารถจะ stack as a serviceเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมี IaaS มี PaaS มี SaaS เราจะ stack ไปเข้าไปได้เยอะๆนะครับให้บริการต่างๆ as a service เพิ่มเข้าไปได้อีกอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ารัฐบาลและ ECA เนี่ยมองเห็นความสำคัญมากผมเคยไปคุยกับมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะให้มี high performance computing as a serviceกับเขาด้วยนะครับอันนี้จะมีผลมากกว่ามหาวิทยาลัยเพราะเขาไม่ต้องมาสร้างแพลตฟอร์มไม่ต้องสร้างคอนฟิกเรชันเพื่อจะมาทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นสตรัคเจอร์แอนาลิซิสฟลูอิดแอนาลิซิสบางทีเนี่ยนักศึกษาและนักค้นคว้าที่ทำงานนักเรียนใช้เวลาปีๆในการที่จะเซตอัพเครื่องมือนี้ขึ้นมาถ้าเราสามารถจะสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้การแบบแอสเซสเซอร์วิสได้เขาจะทำงานได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นครับคัตดาวน์สเปนไทม์ของเขาเนี่ยได้เป็นปีนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนิดนึงแค่นั้นเองว่าเราจะ stack services เข้าไปเนี่ยได้เยอะขึ้นกว่านี้อีกมากมายด้วย OpenStack นะครับอีกอันนึงที่รัฐบาลมองคือว่าถ้าเราใช้ OpenStack แล้วเนี่ยเรา utilize คนของประเทศเราแล้วให้เต็มที่เนี่ยเราจะสามารถสร้าง cloud services
ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับประสิทธิภาพลักษณะที่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ถ้าเราจะปรับปรุงควบคุมได้และจะใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในอดีตในรัฐบาลเนี่ยจะทำตัวเหมือนเป็นแคชคาวคือใช้เงินเป็นนะครับแต่ผมคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเราต้องการ spend money เพื่อให้ได้บริการต่างๆให้มากที่สุดที่มากได้ให้คุ้มค่าเงินมากที่สุดที่มากได้ถ้านายกพูดอยู่เรื่อยว่าเรามี77จังหวัดมี800อำเภอมีกี่หมู่บ้านสุดท้ายไปที่หมู่บ้านประมาณ 8,000 หมู่บ้านนะครับคำพูดเหล่านี้มันรีเฟล็กซ์ว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพเราต้องการเซอร์วิสตรงนี้ให้ไปถึงทุกที่ทุกคอร์เนอร์ของประเทศเราด้วยเหตุนี้เราต้องใช้งบประมาณให้เต็มที่นะครับแล้วเราคิดว่า Openstack จะช่วยในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสร้าง Cloud Computing Service ในการพัฒนานะครับอีกอันนึงเลยเนี่ยคือว่าเรื่อง Security นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเพิ่งจะอ่านบทความนึงเกี่ยวกับเรื่อง LinkedInในรัสเซียตอนบินมาก็ไม่กลับมาตัวลิงก์อินกิฟต์อัพคลาวด์เซอร์วิสในรัสเซียนะเพราะรัสเซียเนี่ยบอกว่าอินโฟเมชันที่ลิงก์อินได้มาจากรัสเซียจะต้องอยู่ในรัสเซียคุณจะไมเกรทที่อื่นได้ใช่ไหมครับลิงก์อินบอกว่าถ้าไมเกรทไม่ได้เขาไม่คุ้มทุนนะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต Data อยู่ที่ไหนจะเป็นคำพูดที่สำคัญมากพอมันมาเกี่ยวพันกับ cloud computing แล้วเนี่ยมันจะยิ่งสับสนแล้วก็ complicated เพราะคุณสามารถจะ migrate คุณสามารถจะvirtualize storage ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ารัฐบาลเนี่ยสนใจมากเราจำเป็นที่ต้อง control technology เพื่อให้แน่ใจว่า data เหล่านั้นเนี่ยถูกไว้และ protect อย่างเหมาะสมนะครับพอเราclassify data ในประเทศไทยว่าเป็น publicnational security และ important จะต้องอยู่ใน premises ของรัฐบาลทั้งนั้นนะครับโดยอย่างนี้เองเนี่ย EGA จะต้องมีบทบาทและมีความรับผิดชอบโดยตรงในการที่จะสร้าง cloud computing ให้กับภาครัฐนะครับอันสุดท้ายเลยเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเลยคือว่ามันจะไม่มีความสำคัญกับคุณหรอกที่จะมา celebrate Openstack Birthday ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่7ที่8ที่9ที่10ถ้าคุณไม่สนใจที่จะใช้ Openstack และคุณไม่มีความทะเยอทะยานที่จะเห็นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี Independence ด้านเทคโนโลยีมากที่สุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องไปซื้อเข้ามาใช้ I don't care about the future of this country This burden is nothing to you เขาได้ถึงคุณนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เรามากันพร้อมหน้าพร้อมตามานั่งคุยกันมานั่งฟังกันผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเราคิดว่าเราจะใช้มันยังไงดีเราจะเข้าใจมากขนาดไหนนะครับOpenStack เนี่ยเป็น the platform ที่จะ virtualize manage virtualization ทางด้าน computer system storage network นะครับทางด้าน network ไปได้ไกลนะครับ virtualization ทางด้าน network เนี่ยผมเห็นแล้วว่าจะไปไกลมากเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยผมอยากจะพูดว่าหลังจากที่ผมได้อธิบายให้ฟังต่างๆแชร์ด้วยคือพูดถึงว่าผมเนี่ยเข้าใจว่ามีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะมาเฉลิมฉลองวันเกิดของ Openstack นะครับผมคิดว่าถึงคราวที่ว่าคนจะต้องถามว่าเราจะดอม Openstack เข้ามาในหัวใจเราไหมนะครับถ้าคุณอดอปผมคิดว่าผมจะไม่พูดว่า Happy Birthday to OpenStack แค่นั้นแต่ผมจะบอกว่า Happy Birthday to you too นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอดอป OpenStack เข้าไปในหัวใจคุณแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของ Global Collaboration The Driven Force ที่จะทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเดินหน้าไปข้างหน้าเพื่อที่แมนจริง
เพื่อประเทศชาติของเราขอบคุณครับ